ก็แก๊งก็มีคนติดต่อมาทำอะไรในขั้นตอนก็ยังไม่พอใช้จ่ายทั้งสุดเก็บไปนิดเดียวกับของฝากได้4ลูกก็ช่วงเทรดให้นักเตะเขานะเขาคือบอกเขาเรื่องว่าไอ้คุณเหนื่อยขึ้นอีกนิดนึงนะคุณอาจจะเหนื่อยขึ้นอีกสักประมาณ20-30% นะเคยวิ่ง19เพิ่มเป็นสัก29ได้ไหมนะเขาก็ทำนะสังเกตว่าแต่ละคนหมดจริงๆนะแล้วก็ประสิทธิภาพได้เกิดผลได้ประตู4ลูกซึ่งบางทีมันกว่าจะได้แต่ลูกก็ยากเย็นนะแล้วก็ในเกมรับเราก็รัดกุมขึ้นนะครับไม่เสียประตูตรงนี้เราคีชิ้นมันได้โอกาสในแม่งได้6นัดตั้งเป้าตัวเองได้คือผมตั้งเป้าไว้10คะแนนอย่างน้อยคือ10คะแนน10คะแนนนะ10คะแนนปุ๊บเนี่ยเราจะเล็กลังแล้วมาแก้ตัวได้ถ้ามีในเล็กแรกสัก19คะแนนเนี่ยเราพอที่จะไล่ได้แล้วก็ดีตัวได้ตอนนี้ได้3นะครับ3นะได้7นะครับนั่นคือพื้นฐานนะแต่ถ้าเกินกว่านั้นคือกำไรนะครับอาจจะเป็น13หรือ15คะแนนก็เกิดขึ้นได้สนิทกันเคยกันไปทำงานด้วยกันมาเยอะนะครับเรื่องฟุตบอลเป็นฟุตบอลระดับกองทัพการระดับกรมระดับกองทัพตอนนี้ก็เราก็รู้จิตรู้ใจนะครับก็ระหว่างที่มิตรวิทย์เขาขอพักหรือขอแยกทางกับเรานะเขาไม่ได้ร่วมกับเราแล้วก็นิยมนะที่ดูทีมนี้มาตั้งแต่แรกตั้งแต่ที่เข้ามาก็มารับไม้ต่อซึ่งถ้าสมมติว่าทุกอย่างเป็นไปด้วยดีเราก็ใช้กระเทือนนี้ต่อไปได้เลยไม่จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนอะไรนะก็สตาร์ฟโค้ชกับนักกีฬาก็สื่อสารกันด้วยดีมาตลอดนะก็ถือว่าวันนี้ก็พิสูจน์ได้เห็นว่าถ้ามีการแก้เกมอย่างทันแล้วก็พยายามเลือกดีของเราเนี่ยเช่นเกมด้านข้างสังเกตว่าถ้ามาด้านข้างเนี่ยจะเล่นไม่เข้าก็อย่างนั้นก็เลยรู้มันเกมด้านข้างเนี่ยจะทำให้เราเนี่ยทำลายกองหลังผู้สู้ได้พอสมควรถ้าจังหวะดีก็สังเกตว่ามันจะรุ่นข้างนั่นแหละพอรุ่นตรงเนี่ยก็รุ่นใหญ่กว่าส่วนระดับส่วนที่ดีก็เดี๋ยวให้ทุกคนพูดก็ต้องเครดิตเขาด้วยนะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยแน่นอนฟุตบอลการเปลี่ยนแปลงมันก็ต้องมีนะครับอาจจะในเรื่องของตัวผู้เล่นบ้างนิดหน่อยหรือว่าแทคติกนะครับเล่นในบ้านสไตล์ไหนก็ควรจะนะครับใช้งานผู้เล่นคนไหนก่อนหลังนะครับวันนี้จะเห็นว่าซานเชสจะมาอีกรูปนึงนะซานเชสจากที่ยืนอยู่ข้างในอย่างเดียวนะวันนี้ซานเชสวิ่งออกซ้ายก่อนนะครับเข้าใจแล้วผมเชื่อว่าถ้าให้ทีมนี้ตั้งหลักสักนิดนึงนะผมเชื่อว่าเป็นทีมที่น่ากลัวหวังว่าเกมนี้จะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของประทอนในแง่ของกำลังใจแน่นอนนะทั้งผู้บริหารสตาฟทั้งแฟนบอลก็เป็นจุดเปลี่ยนจุดหนึ่งเลยนะครับที่ทำให้เรากลับมาถึงนี้ได้แล้วก็พยายามทำให้ได้คือต้องดีที่จะอยู่ในเลขตัวเดียวให้ได้นะตั้งเป้าหมายต้องเลขเดียวไม่ใช่แค่หนีตกชั้นนะผมจะไม่หนีตกชั้นผมจะไปอยู่เลขตัวเดียวครับ